สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ YouTube Channel HR Com Arts คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีคลิปนี้มาดูต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมทำคลิปที่ชื่อว่าลูกจ้างเอกชนเงินเดือน 15,000 บาทเกษียณได้เงินอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นค่าจ้างที่หลากหลายนะครับซึ่งผมก็จะตีเป็นตารางนะครับซึ่งมันก็อาจจะตัวเล็กอ่านไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่น่าจะพอดูได้นะครับและผมจะขอตัดของประกันสังคมออกไปเพราะว่าถ้านำมารวมกันแล้วตารางมันจะยิ่งเล็กลงไปแล้วก็อ่านยากมากนะครับเพราะฉะนั้นในตารางนี้นะครับก็จะเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเมื่อลูกจ้างเกษียณหรือว่าถูกเลิกจ้างไม่มีความผิดนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับตารางขึ้นมาแล้วผมก็จะมีแบ่งเป็นช่องต่างๆดังนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองนี่ก็จะเป็นค่าจ้างนะครับค่าจ้างก็ดูได้ทั้งคนที่เป็นรายเดือนและรายวันนะครับใครค่าจ้างรายเดือนก็ดูที่ช่องรายเดือนนะครับใครค่าจ้างเป็นรายวันก็ดูที่วันละเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับจากนั้นก็จะมีอายุงานนะครับอายุงานตามกฎหมายเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับที่บังคับให้นายจ้างต้องจ่ายนะครับอายุงานที่ต่ำสุดเลยก็คือ120วันนะครับ120วันแต่ไม่เกิน1ปีนะครับถัดมาก็จะเป็น1ปีแต่ไม่เกิน3ปีถัดมาก็เป็น3ปีแต่ไม่เกิน6ปี6ปีแต่ไม่เกิน10ปี10ปีแต่ไม่เกิน20ปีแล้วก็20ปีขึ้นไปนะครับวิธีการดูก็ดูเป็นตารางเนี่ยแหละครับแล้วก็ไล่มาจนถึงนู่นแหละครับค่าจ้างวันละ 40,000 บาทนะครับบางคนอาจจะบอกว่าตลกแล้วค่าจ้างวันละ 40,000 บาทมีจริงนะครับมีเยอะด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้ค่าจ้างวันละเท่านี้และอาจจะมีบางคนที่ได้ค่าจ้างเยอะกว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำค่าจ้างมาค่อนข้างที่จะครอบคลุมในทุกๆค่าจ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่มีช่องว่างอยู่นะครับถ้าของใครเป็นช่องว่างระหว่างค่าจ้างเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากคำนวณเองนะครับก็ไปดูคลิปเก่าที่ผมบอกวิธีคำนวณเอาไว้นะครับหรือบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าแค่อ่านกฎหมายก็น่าจะคำนวณได้แล้วนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่อาจจะงงกับการคำนวณหรือว่าอยากดูหลายๆค่าจ้างเปรียบเทียบกันอายุงานหลายๆอายุงานเปรียบเทียบกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสำหรับตารางตรงนี้นะครับส่วนของประกันสังคมผมขึ้นไว้ให้ดูตรงนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเป็นคลิปเก่าที่ทำไว้ประมาณปีที่แล้วนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel HR Com Arts กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับและใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลใหม่ๆก็กดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ